สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับเป็นภาคที่ผมไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะครับเ,เปิดที่ Facebook เข้ามาแล้วก็ปรากฏว่ามาเจอนะครับคลิปวิดีโออันหนึ่งซึ่งเป็นการพูดของนางสาวเพชรชมพูขิดบูรณะนะครับซึ่งเป็นเด็กที่ร่วมในโครงการ เวทีระดับโลกเลยนะครับ One Young World 2014นะครับเธอได้รับการแนะนำจากประธานาธิบดีของปานามานิโคลัสอาร์ดิโต r บา t เรตานะครับคนที่นำเสนอนะครับเข้าใจว่าคงจะเป็นกลุ่มทางอำนาจเก่านะครับก็คือฝั่งของกปปสแล้วก็ ผมฟังนะให้พี่น้องฟังการพูดคุยเริ่มต้นของเธอนิดหนึ่งนะครับการแนะนำตัวนะครับเข้าใจว่าเรียนอยู่ที่เดอร์แ u มยูนิเวอร์ซิตีนะครับ Thailand, news, ทีนี้สิ่งที่สำคัญนะ <in S 1> ก็คือว่าเธอพูด <temporarily, S 2> อะไรนะครับ She She home went back ก็คือเธอได้ร่วมนะครับการเธอเป็นนักศึกษาอยู่แต่ว่าได้ไปร่วมการการปิดกรุงเทพนะครับของกปปสแล้วก็วันนี้เธอมีโอกาสได้ไปอยู่ในเวทีระดับโลกนะครับน่าสนใจนะครับคนที่จะไปอยู่ในระดับโลกอย่างนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ นะครับมันจะต้องชัดเจนก็คือว่าหนึ่งนอกจากความเป็นผู้นําความคิดความอ่านสนใจทางการเมืองแล้วเนี่ยสนั้นก็คือเรื่องภาษาจะต้องดีสิ่งที่มันคัดเลือกกันตรงนี้เนี่ยพี่น้องนะครับผมชวนคิดอย่างนี้ว่าโอกาสที่คนที่เป็นเด็กเสื้อแดงนะครับจะสามารถไปอยู่เวทีอย่างนี้มันจะน้อยเพราะอะไรส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรื่องของภาษาอังกฤษครับ สองนั้นก็เป็นเรื่องของโอกาสในการที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมรอะไรต่างๆนั้นนะครับก็ต้องใช้เงินใช้ทองนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้ว3เนี่ยบางทีเด็กบ้านนอกมักจะไม่ค่อยคิดกันถึงเรื่องโอกาสอะไรจะไปข้างนอกหรือว่าไปรู้จักคนระดับนานาชาติยกเว้นที่เก่งจริงๆนะครับโอกาสก็จะมาแต่ว่านั่นแหละครับไม่ง่ายครับแล้วการคัดเลือกมันก็เป็นตั้งแต่เรื่องของนะครับตั้งแต่เป็นเด็กคุณได้รับการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ดีแค่ไหนได้รับโอกาสได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยดีๆแค่ไหนมีโอกาสนะครับถูกคัดเลือกหรือเข้าไปสู่ในแวดวงของคนที่จะขึ้นสู่เวทีทวกกได้อย่างไรนะครับคิดดูนะครับผมในระดับที่เป็นลูกชาวบ้านเนี่ยเรียนเก่งครับก็อันดับหนึ่งมาตลอดนะครับได้ไปเรียนแต่กว่าจะได้เรียนเมืองนอกนั้นก็ต้องนะครับจบแต่วกว่าจบปริญญาตรีแล้วทํางานถึง5ปีนะครับ ถึงจะมีโอกาสไปเรียนปริญญาโทรเรียนโทเสร็จก็มาทำงานสอนอีกเกือบ10ปีนะครับถึงจะได้เรียนปริญญาเอกมันเป็นตามสเต็ปตามขั้นแต่เด็กคนนี้อายุ20กว่านะครับมีโอกาสได้ขึ้นไวทีโลกนะครับฟังภาษาอังกฤษของเธอนะครับภาษาอังกฤษถือว่าดีมากเลยนะครับเดีนะ๋ยวไ,ไปฟังนิดหนึ่งนะ <'ll> ให้พี่น้องได้ and คือฟังจากสำเนียงนะครับก็ดูว่านะไม่ธรรมดาแน่ๆต้องเป็นเด็กที่ได้ผ่านการฝึกฝนนะมีความคล่องนะครับแล้วก็ดูการพูดการจานะครับนี่คือเป็นเด็กที่ผ่านการฝึกฝนฝึกปรือมาแล้วก็มีความสามารถนะครับสามารถจะพูดโดยที่ไม่ต้องไปดูสคริปต์นะครับอาจจะอยู่ที่การเตรียมตัวด้วยแต่พื้นภาษาเธอนะดีมาก อาจจะมีความสับสนนะครับของเธอนั้นมีสำเนียงถ้าเราไม่ไปนะไปตีติงเนี่ยก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสำเนียงเนี่ยก็มีความสับสนระหว่าง British accent กับ American นะครับเข้าใจว่าคงจะได้ผ่านการผ่าน Exposure หรือการเข้าไปเกลือกล้วนะครับกับทั้งสองแบบแล้วก็ดูเหมือนว่าอาจจะพยายามทำให้เป็นแบบ i t i s h b r i t i s h นะครับเหมือนคุณตั้นเหมือนอะไรพวกนี้เขาจะไปทางนั้นแต่ว่าในหลายส่วนก็ pronounce อองมานะครับเป็นสไตล์แบบ อเมริกันนะครับก็ไม่เป็นไรเด็กอายุแค่นี้ก็มันก็สับสนได้ครับเรื่องพวกนี้จริงๆนตัวผมเองนะครับไม่เป็นอะไรเลยนะจะเป็นแบบบริเตนก็ก็กระดาษกระดาษจะมาแบบอเมริกันลิ้นมันก็ไม่ไปทั้งหมดเราพอใจที่จะเป็นแบบไทยๆเพราะฉะนั้นสำเนียงไม่ใช่เรื่องนะครับไม่ใช่เรื่องออนะสำคัญแต่ว่าเธอพูดภาษาอังกฤษได้ดีนะครับทีนี้ปัญหามันไม่อยู่ตรงนั้นหรอกถ้าเธอพูดดีความคิดนะครับมันก็เห็นว่าดีมีประโยชน์เนี่ยผมก็คงจะไม่นํามาเป็นประเด็น ก็คงจะบอกว่าชื่นชมนะครับแต่ปัญหาของมันเนี่ยผมคิดว่านี่มันเป็นตัวอย่างหนึ่งของปัญหาเชิงชนชั้นในประเทศไทยก็คือกลุ่มคนที่ได้เปรียบนั้นจะมีนะครับเป็นคนที่ได้เปรียบตั้งแต่เกิดมานะครับครอบครัวนามสกุลบุกิจบุรณะนี่พี่น้องคงเข้าใจนะครับไม่ใช่อีแก้วอีคำนะครับลูกยายแก้วยายคำนะครับนะครับสิ่งที่เธอพูดผมนะครับไม่ได้เข็นแย้งทั้งหมดเป็นสไตล แบบกปปสเลยนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าน้าเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องเอานํามาคิดเนี่ยก็คือว่าแทนที่ก่อนที่จะไปบอกว่าเธอนั้นความคิดเร็วทั้งหมดหรือว่าดีว่าเยี่ยมเลยเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ได้ประโยชน์นักสิ่งที่เธอพูดวันนั้นก็คือว่านะครับเธอได้บอกว่าประเทศไทยนั้นนะครับมีปัญหาอย่างมากนะครับปัญหาที่สําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของ รัฐบาลที่มีการโกงนะครับรัฐบาลที่มีการโกงสิ่งที่เธอพูดนะครับเริ่มต้นเนเธอก็พูดประมาณว่าการนะชุมนุมกันเมื่อปีที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะหลังจากที่นะครับมีการจะต้องการจะนำเสนอเอ่อพรบนิรโทษกรรมนี่สนุกนะครับ แล้วพรบรนี้โุรกรรมนี้สุรกรรมนี้เธาบอกว่าเอาละเมื่อไปเทียบกับว่าจะปรองดองกันก็พอมีเหตุผลแต่ว่าถ้าดูไปลึกๆแล้วเนี่ยนะครับมันเล่นจะใช้อำนาจแบบนะบีบบังคับเอาเลยเพื่อให้นักนัก,น,กนักการเมืองที่มีการคอร์รัปชันนั้นได้พ้นผิดไปแล้วเธอก็บอกว่าเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับคนที่สนับสนุนนักการเมืองเหล่านี้นั้นก็ยินยอมที่จะนะ ยอมรับเหตุผลว่าถ้าเกิดว่านะครับนักการเมืองเหล่านั้นนะสามารถจะทําประโยชน์ให้ด้วยโกงก็ไม่เป็นไรโหนี่เป็นเป็นความเป็นนะลักษณะบอกว่าคือเลวร้ายเลยครับเป็นสไตล์อภิสิทธิป์ประชาชีวะเลยนะครับวาทกรรมไม่ธรรมดาความคิดเนี่ยนะครับถ้าคนข้างนอกนะครับไม่รับรู้เนี่ยก็จะได้ภาพอย่างที่เธอต้องการให้มันเป็นซึ่งภาพตรงนี้ไม่เป็นผลดีกับกระบวนประชาธิปไตยเธออ้างประชาธิปไตย จะด้วยความใส่ซื่ออะไรของเธอก็แล้วแต่แต่ความเห็นและข้อมูลของเธอนั้นถือว่าอยู่ในฝั่งที่อันตรายต่อชนชั้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งยิ่งชนชั้นประชาชนหรือการมาชีพทั้งหลายเธอเป็นตัวแทนของกลุ่มคนกลุ่มเทพซึ่งมีแนวคิดแบบกพปพปสชัดเจนมากนะครับแล้ววิธีการผูกร้อยเรื่องเธอนั้นนะครับคมคลายทีเดียวนะครับสำหรับเด็กอายุแค่นี้ได้อย่างนี้เนี่ยนะครับผมว่าหนูตั้นเนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับเด็กคนนี้นะ จำชื่อไว้นะครับเพชรชมภูกิจบุรณะแต่ปัญหาก็คือว่าสิ่งที่เธอผูกร้อยนั้นนะครับมาจากความจริงในส่วนที่เธอได้รับโดยที่เธอเข้าไม่เข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศจริงๆเธอกําลังบอกนะักการเมืองนั้นคดโกงมากแล้วนี่แหละสิ่งนี้แหละที่ทําให้เธอยอมไม่ได้นะครับการเลือกตั้งพระเข้ามานั้นเลือกตั้งแล้วภายอยู่ภายใต้ภาพของการที่นักการเมืองเข้ามาคดโกงบ้านเมืองนะครับจาเป็นที่จะต้อง นะครับปล่อยให้ทหารเข้ามานี่แหละครับตรงนี้แหละอันตรายทหารจําเป็นจะต้องเข้ามาแล้วเธอก็โยงไปประมาณว่าเมื่อการนะครับเมื่อนะเริ่มต้นมันเริ่มต้นที่คนไม่กี่ร้อยนะครับกลายเป็นพันเป็นหมื่นแล้วก็เป็นล้านนะเป็นล้านเลยนะครับนี่เป็นภาพของกพปสอชัดๆที่อยู่ในนั้นมองว่าตัวเองนั้นนะครับเป็นม็อบที่มีความ เป็นอาระยะม็อบชนชั้นสูงสนุกสนานเธอก็อยู่ในภาพที่จํากัดเท่าที่เธอได้ตามภาษาเธอที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เราก็เห็นอยู่ว่าการสร้างภาพจริงๆทั้งเสื้อแดงทั้งเสื้อเหลืองนะครับหน้าเวทีนั้นคุณก็รู้ว่ามันเป็นภาพที่สวยสดงดงามนะครับไม่มีคนใช้กําลังไม่มีการข่มขู่อะไรแต่ว่านะครับข่าวของการที่นะมอ็บอบกปปสนั้นไประรานชาวบ้านไม่มีนะครับเรียกว่าไปแม้กระทั่งนายทหารเองเนี่ยนะครับ จะไปย้ายกลวยของเขานี่เอาปืนยิงแล้วก็ส่วนของนะครับคนเสื้อแดงที่ถูกระรานแม้กระทั่งตามไปยิงที่เวทีนะครับราชมังคลาเป็นภาพด้านเดียวหมดเลยนี่ซึ่งอันตรายนะครับคนเก่งนะครับในเชิงที่เอามาผูกร้อยแล้วก็เป็นลักษณะไปรับใช้ชนชั้นแล้วมองเกมด้านเดียวแล้วก็คิดว่าเก่งแล้วทั่วโลกก็ไปไปหลงตามเด็กกลุ่มนี้มันเหมือนกับข้อมูลด้านเดียวที่ทางการทหารไทยนะั้นพยายามจะออก นำไปเสนอชาวโลกแต่ที่อันตรายมากกว่านั้นคือเธออ้างคําว่าประชาธิปไตยนั้นนะครับเธอจะสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วเธอสู้เพื่อปราบการคอร์รัปชันแน่นอนนลครับพูดคํานี้ใครก็ชอบใครก็ชอบแต่ว่าสิ่งที่เด็กคนนี้ไม่เข้าใจเลยนะครับถึงจะเรียนทั้งด้านการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วถือเธอจะเข้าใจแต่เธอเลือกที่จะไม่พูดเพราะเป็นผลประโยชน์ทางชนชั้นหรือว่าเธอรับรู้ในส่วนที่เป็นทางชนชั้นของเธอภาพสวยๆหรูๆที่ผูกโยงกับโครงสร้างทําให้เธอมองไม่เห็น นั่นก็คือว่าลักษณะของการโคดการโกงในบ้านในเมืองไทยนั้นมันไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองเท่านั้นจริงๆแล้วหน่วยงานที่เป็นตัวที่ทําให้เกิดการโคดการโกงแล้วรับรู้มาตลอดก็คือฝ่ายที่เป็นข้าราชการประจําแล้วคนที่ได้ประโยชน์จากการดําเนินการตรงนี้ก็คือกลุ่มทุนสามานกลุ่มทุนที่รู้ว่าในประเทศไทยมันเป็นระบบอย่างนี้แล้วเขาก็ยินยอมพร้อมใจที่เข้าไปเดีลยวกับนักการเมือง แล้วก็ผ่านส่งต่อมาโครงการต่างๆทั้งที่เป็นระดับที่เป็นข้าราชการกึ่งการเมืองอบจอ,อบตอ,อะไรทั้งหลายหรือว่าเป็นข้าราชการประจําจริงๆตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆเด็กคนนี้ไม่มีความรู้ในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นภาพของเธอนั้นนะครับก็เป็นไปตาม passion นะความที่รู้สึกว่าเอาละฉันเนี่ยรักชาติฉันนะถูกต้องฉันรู้ทุกอย่างแล้วฉันจะต้องยืนหยัดอยู่ข้างนี้นะครับ โดยเธอลืมไปว่าคนยากคนจนที่เขาขึ้นมาต่อสู้นั้นเขาก็มีเหตุผลของเขาในการที่จะแย่งชิงการมีส่วนร่วมทางการเมืองเธอไม่พูดถึงเรื่องการต่อต้านการเลือกตั้งเธอไม่พูดถึงเรื่องการทำร้ายประชาชนคนเสื้อแดงที่เห็นต่างของพรรคกปปสแต่เธอป้ายภาพนะครับนี่จีเป็นตัวร้ายกาจมากนะครับเป็นปีศาจในร่างของเด็กน้อยที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีแล้วสามารถที่จะใช้ความเป็นเด็กที่ดูเหมือนอินโนเซนต์นะครับ ได้ฉายภาพทำร้ายพี่น้องประชาชนจำนวนมากเธอตั้งใจไหมเธอเลวร้ายไหมไม่ใช่ครับก็เป็นตามภาษาของเด็กอายุแค่นี้ซึ่งรับรู้แค่นี้นะครับแล้วเธอก็อาจจะเติบมาเติบโตมาในแวดวงที่จํากัดรับรู้ข้อมูลข่าวสารในวทแวดวงที่เธอถูกยัดใส่หัวให้นะครับสิ่งที่เธอสรุปมาก็คือว่าถึงขนาดว่านี่เลวร้ายที่สุดเลยก็คือตรงนี้ละ บอกว่าเมื่อประเทศชาติมันเป็นอย่างนั้นนักการเมืองมันโคดโกงมากเริ่มต้นจากเนทโทษกรรมตัวเองแต่เนทโทษกรร,รรมธรรมดาเพื่อการปรองดองพอ,พอได้นะแต่เนิโทษกรรมเพื่อจะให้คนผิดนั้นโดยเพราะคนที่โคดโกงบ้านเมืองนั้นหลุดพอรอดออกไปนะยอมไม่ได้แล้วเธอไม่ยอมพูดถึงเรื่องที่จริงในเรื่องเนทโทษสกรรมนี่เราก็ไม่ยอมหรอกและผมก็จะดูว่าเด็กคนนี้จะทําอย่างไรถ้ามีการเนทโทษสกรรมกันต่อพี่น้องดูนะครับอาจจะไม่เห็นหน้าเธอโผล่มาเลยก็ได้ครับ แล้วเธอไม่เคยพูดถึงไอ้คนที่มันฆ่าฟันประชาชนไว้ผมนี่ไม่มีเว้นรัคนะครับ14ตุลา166ตุลา19พฤษภา35น้องคนนี้ถ้าได้ฟังนะครับการเขียนฆ่าประชาชนคือเซตะตากใบฆ่าตัดตอนใครฆ่าอาวุธในเรื่องของการค้ายาเสพติดใครมันค้าแน่ในประเทศไทยใครเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ใหญ่เขาว่ากันวันในวังนะครับไปศึกษาดูนะ้น้องนะเขาบอกว่าวังนะั้นแบ่งสาย นะครับในเรื่องของการค้ายาเสพติดและของเถื่อนต่างๆเนี่ยแล้วรับสวยกันอย่างนะมโหราณก็มีการค่าตัดตอนการค่าตัดตอนนั้นก็แปลว่าไอ้คนชั่วนั่นแหละไอ้คนที่ค้าขายนั่นแหละตัดตอนซะก่อนที่จะไปถึงตัวเองน้องเข้าใจคํานั้นไว้นั่นก็คือแมสเซเอร์อย่างหนึ่งเสร็จแล้วมันก็ยังมาถึงปี52ก็ได้ข่าวประชาชนตายอย่างน้อยในหลักสิบนะครับทหารเก็บศพไปหมด แล้วก็ปี53ประชาชนก็ตายนะครับเป็นร้อยนะครับแต่มีคนบอกบางคนก็เวอร์บอกผมม่นเป็นพันก็เก็บศพไปอีกนะครับ <c oughs> จริงๆพันธมิตรเองก็โดนนะครับก็เสียชีวิตกันไปแล้วก็ผมก็รู้ว่าในช่วงที่ประชุมกันล่าสุดชัดดาวแบงคอกเนี่ยก็ตายกันไปหลายสิบนะครับก็ใครไม่รู้ละ่ะก็ทั้งสองฝ่ายต่างเล่นกันซึ่งผมไม่ดีเฟนใครทั้งสิน้นซึ่งการเจ็บการตายทั้งหมดเนี่ยนะครับการจะไปนิรโทษกรรมกัน ในช่วงรัฐบาลยิ่งรักณ์เนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่ออกมาไม่เห็นด้วยเพราะมันไม่ได้แก้ปัญหามันไม่ทําให้ประเทศชาติปรองดองนะครับแต่ดูเหมือนว่าเธอจะเอาเรื่องของการที่คดโกงกันเนี่ยนะครับมาเป็นประเด็นนะครับเอาเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมาเป็นประเด็นแล้วก็โยงไปไกลถึงขนาดว่าไอ้พวกเนี้ยนะครับทำร้ายบ้านทําร้ายเมืองมันไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยที่เลวร้ายที่สุดนะครับแต่เธอไม่ได้พูดถึงกลไกโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ ที่มันกดขี่ข่มทับแล้วก็สามารถจะให้กษัตริย์นั้นรวยที่สุดได้โดยสามารถจะไปลงทุนเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเธอเข้าใจไม่ถึงเธอความรู้ไม่ถึงอันนี้เราเข้าใจเอาเป็นว่าผมบอกน้องเพชรชมพูกิจบุรณะไปว่าน้องได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคในสัดส่วนที่น้องมาแต่จงเปิดหูเปิดตาเปิดใจเลยครับความรู้ของน้องมันยังแคบนักยังเป็นกบในกาลาและเป็นกาลาที่อยู่ในกลุ่มคนอภิสิทธิชนจํานวนน้อย ซึ่งพยายามจะทำลายกฎกติกาทุกอย่างยอมแม้กระทั่งคิดว่าการ,รเผด็จการนั้นการรัฐประหารน,นั้นเป็นสิ่งถูกต้องชอบธรรมแล้วจะมาแก้ปัญหาได้แล้วน้องจงดูต่อไปแล้วจริงๆแล้วที่ผ่านมานั้นผมไม่ทราบวันหลังจากที่พูดวันนั้นแล้วน้องได้เรียนรู้หรือไม่ว่าคณะปฏิบัติการเผด็จการทหารนั้นได้ทำอะไรได้ทำลายหลักประชาธิปไตยไปกี่ข้อและได้ทำให้ประเทศชาติไปถึงจุดไหนแล้วจะแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ เปิดใจให้กว้างเข้าใจถึงหลักประชาธิปไตยแล้วน้องคนนี้อาจจะเสียใจที่เธอได้พูดสิ่งที่เธอพูดไปแค่นั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรแล้วครับเธออาจจะมีศักยภาพในการที่จะเปิดใจให้กว้างแล้วเข้าใจหลักของการเป็นมนุษย์ในสังคมประชาธิปไตยในโลกปัจจุบันนะครับที่ไม่ยึดติดกับชนชั้นของตัวเองและโลกทัศน์อันคับแคบของตัวเองแล้วมองประเด็นต่างๆโดยที่ตัวเองนั้นในที่สุดแล้วภาษาและความใส่ซื่อของตัวเองก็ถูกนําไปรับใช้นะครับ คณะะเผด็จการทหารรับใช้ชนชั้นอภิสิทธิชนศักดินาชนซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นส่วนรากฐานที่เธอมาหรือไม่แต่อย่างน้อยผมเชื่อว่าสังคมที่เธอผ่านมานั้นเธอได้รับการปลูกฝังนะครับจนกระทั่งนะครับเธอมองภาพทั้งหมดบิดเบี้ยวแล้ววันนี้เธอก็ถูกใช้ประโยชน์นะครับในเวทีสากลซึ่งวันนี้ยอมรับนะครับสิ่งที่เธอพูดนั้นดูเหมือนว่าจะเข้าทางรัฐผเผด,บบด็จการทหาร ผมไม่แน่ใจว่าไอโครงการวันยังเวิลด์สูง2014แล้วจะมี2015ที่จจัดในประเทศไทยนั้นจะเปิดโอกาสให้เสียงที่มันแตกต่างหรือไม่นะครับหรือว่าจะเป็นเสียงแบบนี้เป็นเสียงของอภิสิทธิชนซึ่งมีสิทธิ์ที่จะไปพูดในด้านนั้นผมไม่หวังว่าจะเห็นเด็กคนหนึ่งมีความเพียบพร้อมมองทั้งทางด้านของสลิมจากมุมมองคล้ายๆสลิมที่เกลียดการการเมืองแบบที่พัก พัหนึ่งเนี่ยตกเป็นของคนตระกูลหนึ่งเอาพี่เอาน้องขึ้นมาบริหารบ้านเมืองเหมือนที่เขาวิาพากษ์วิจารณ์กันซึ่งผมเห็นด้วยการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างนั้นนะครับการเมืองแบบชินวัตรก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์แล้วจริงๆแล้วถ้าเทียบโครงสร้างที่นําไปอยู่นั้นนะครับก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเลวร้ายยิ่งกว่าอันใดทั้งหมดนะครับแต่ถ้าไปมองจากมุมมองของคนเสื้อแดงบ้างว่าหลักการประชาธิปไตยก็ต้องสร้างด้วยวิวถีประชาธิปไตย สร้างโดยเริ่มต้นที่จิตสํานึกว่าทุกคนเท่าเทียมกันแล้วต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ต้องมีความเป็นนิติธรรมนิติรัฐนิติธรรมก็อยากจะให้น้องเพชรชมพูเนี่ยไปวิเคราะห์สถานการณ์โดยการเอาหลักประชาธิปไตยทั้งหมดขึ้นมามองเอาหลักสิทธิมนุษยชนขึ้นมามองแล้วไปพิสูจน์นะครับไปวินิจวิเคราะห์ด้วยตัวเองประเมินด้วยตัวเองซ้าอีกครั้งหนึ่งว่าพฤติกรรมของนะครับคนชั้นกลางในกรุงเทพที่เรียกว่ากปอป,อ,ปอสอนั้น ไปรับใช้กลุ่มไหนแน่แล้วได้ทําลายหลักการประชาธิปไตยไปกี่ข้อเมื่อน้องได้ดูให้ครบแล้วน้องจะรู้ว่าน้องกําลังถูกใช้ศักยภาพของน้องเพื่อเป็น Devil's Advocate นะครับเป็นปากเป็นเสียงเป็นเครื่องมือให้กับเป็นผู้สนับสนุนกับปีศาจนะครับหวังว่าน้องเพชรชมพูกิจบูรณนะนะครับจะเติบโตขึ้นใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีนะครับใช้ความอ่อนน้อยนะครับในเชิง อายุนะครับใช้แรงที่มีในฐานะที่เป็นเด็กน้อยอยู่เนี่ยนะครับศึกษาหาความรู้เปิดตาเปิดใจให้เยอะๆเพื่อมาเป็นกําลังสําคัญของการสร้างประเทศชาติอย่างแท้จริงโดยไม่ได้ตกเป็นทาสของนะการใช้งานนะครับการครอบงําทางความคิดของชนชั้นที่เป็นศักดินาชนชั้นที่เป็นเผด็จการซ่อนรูปชนชั้นที่รับใช้ระบอบการปกครองแบบคอนเซอร์เวทีฟแบบอนุรักษนิยม มองหลักการให้ครบครับแล้วน้องจะเข้าใจนะครับอย่าเอาแค่หลักการที่เขาถูกเขายัดหัวมาให้แล้วที่สุดแล้วสิ่งที่ไหลออกมาจากปากซึ่งอาจจะดูคล่องมันกลายเป็นเศษขยะที่เป็นไม่ใช่เศษขยะธรรมดาแต่เป็นเศษขยะที่กําลังทําลายโลกทําลายประเทศไทยทําลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทําลายหลักการประชาธิปไตยคงจะเป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วโอกาสหน้าเราพบกันใหม่ผมเพียงดินรักไทยนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนรายการชวนคิดชวนคุย แล้วเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ